ส่วนวันนี้ทางนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรนะครับคือวันนี้วันที่12กันยายนเขามีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะฮะหลังจากแถลงเสร็จอำนาจนายกก็มาแล้วมาเต็มร้อยแล้วก็มีการเรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยด่วนนะฮะเพื่อสั่งการแก้ปัญหาน้ำท่วมคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในแอปพลิเคชัน X นะครับโดยบอกว่าวันนี้หลังแถลงนโยบายจบลงนะฮะก็มีการเรียกประชุมด่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในภาคเหนือซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนในเวลานี้เพื่อประสานทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะโดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดหาที่พักพิงชั่วคราวสาธารณูปโภคพื้นฐานอาหารน้ำยารักษาโรคเสื้อผ้าให้แก่ผู้ประสบภัยมอบให้กระทรวงกลาโหมระดมหาเครื่องบินเรือท้องแบนเจ็ตสกีเฮลิคอปเตอร์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมมอบให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งหาแนวทางซ่อมแซมเขื่อนและประตูกั้นน้ำเพื่อชะลอน้ำลดความรุนแรงน้ำมอบให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งซ่อมแซมถนนและสะพานที่ขาดเพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกนี่นะและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อให้เกิดการทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดนี่นะครับขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยานะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะก็บอกว่านะครับได้ส่งแผนบริหารจัดการน้ำให้กับนางนฤมลพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอีก2คนไปแล้วนะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ย13กันยายนตัวเองจะเดินทางไปที่เชียงรายในฐานะส.ส.พะเยาแล้วก็จะไปร่วมกันกับทางกันจอมพลังและมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าก็คือไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือและโรงครัวร่วมกับกันจอมพลังที่จังหวัดเชียงรายแล้วเดี๋ยวลองฟังหน่อยเรารักที่จะออกมาโดยสันติคือเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือปีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ไม่ว่าจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่น่านมันในรอบ20ปีก็ว่าได้วันหนักนะครับต้องยอมรับวันหนักนั้นแผนการบริหารจัดการน้ำถือว่าเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ต้องเร่งระบายน้ำออกผ่านลำน้ำโขงให้เยอะที่สุดแต่สิ่งสำคัญพี่น้องประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านนะครับผมได้ประสานนะครับใช้โดรนนะครับแล้วก็ใช้หอทางราชการซึ่งประสานนะครับไม่สั่งการนะต้องแยกแยะนะครับโดยประสานไปทางที่มีกรมฝนหลวงนะครับให้เตรียมหอของกรมฝนหลวงในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนี่นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะฮะ